ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ตอนนี้นะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมที่แปลมาจากเรื่อง Uncle Tom's Cabin ของ Harriet Beecher Stowe ก็มาถึงตอนที่11แล้วค่ะนำเสนอให้คุณได้ฟังตอนใหม่กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่ม www.thaipbsradio.com ค่ะสำหรับกระท่อมน้อยของลุงทอมเป็นสำนวนแปลของอสนิทวงศ์นะคะจัดพิมพ์ล่าสุดโดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือค่ะท่านไหนสนใจก็สามารถที่จะไปถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆนะคะเพราะว่ารายการห้องสมุดหลังไมค์เราไม่ได้อ่านตัวต่อตัวแต่ว่าเราเล่าให้ฟังอ่านบ้างเล่าบ้างความเดิมตอนที่แล้วยอร์จสามีของเอลิซาได้มาพบกับเอลิซาที่บ้านของราเชลทำให้เอลิซาดีใจมากยอร์จก็ดีใจมากแล้วก็ทุกคนที่นี่ก็ดูแลเอลิซากับสามีอย่างดีแล้วก็มีการวางแผนให้เอลิซากับยอร์จเดินทางไปแคนาดาในตอนกลางคืนเพื่อที่จะให้รอดพ้นจากการถูกตามล่าติดตามของฝ่ายอะไรนะฝ่ายจัดการทาสที่หนีไปอ่ะนะส่วนทางด้านของลุงทอมไปเจออีวาเด็กสาววัย 5-6 ขวบซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีผู้หนึ่งบนเรืออีวาชอบลุงทอมเพราะว่าลุงทอมทำของเล่นให้แล้วก็มีจิตใจที่อ่อนโยนอีวาก็ไปขอให้พ่อซื้อลุงทอมมิสเตอร์เซนแคลตัดสินใจซื้อลุงทอมตามคำแนะนำของลูกสาวแล้วก็เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ลุงทอมเนี่ยกระโดดลงไปช่วยอีวาตอนที่อีวาตกจากเรือคือตกน้ำเซนแคลก็เลยตัดสินใจซื้อลุงทอมนะคะเพื่อที่จะให้ลุงทอมไปอยู่กับลูกสาวของตนที่บ้านชีวิตใหม่ของลุงทอมนายใหม่ของลุงทอมจะเป็นอย่างไรมิสเตอร์เซนต์แคลคนนี้คือใครติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่11กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะออกัสตินเซนต์แคลเป็นบุตรเจ้าของไร่ฝ้ายผู้มั่งคั่งแห่งลุยเซียนาแต่เดิมครอบครัวนี้มีถิ่นฐานอยู่ในแคนาดามีลูกชาย2คนซึ่งมีอุปนิสัยใจคอคล้ายๆกันคนหนึ่งได้เป็นเจ้าของที่นาอันอุดมสมบูรณ์ในเวอร์มอนต์อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของไร่ฝ้ายผู้มั่งคั่งในลุยเซียนาแม่ของออกัสตินเป็นผู้หญิงฝรั่งเศสพวกฮิวโกนอตครอบครัวของเธอได้อพยพมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ในลุยเซียนาในสมัยเมื่อมีผู้มาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองนี้ใหม่ๆพ่อแม่ของออกัสตินมีบุตรชายเพียง2คนโดยเหตุที่ออกัสตินเป็นเด็กที่อ่อนแอแล้วก็สุขภาพไม่สมบูรณ์เหมือนกับแม่ในสมัยที่ยังเป็นเด็กพ่อจึงส่งให้ไปอยู่กับลุงที่เวอร์มอนต์เพราะว่าที่เมืองนั้นอากาศเย็นช่วยทำให้ร่างกายของออกัสตินเนี่ยแข็งแรงขึ้นในสมัยเด็กๆออกัสตินเป็นเด็กที่อ่อนไหวสุภาพนุ่มนวลเหมือนผู้หญิงแต่เมื่อโตเป็นหนุ่มเขาก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นแต่มีน้อยคนที่รู้ว่าลึกๆแล้วเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนเหมือนเดิมออกัสตินเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมมีอุดมคติสูงภายหลังที่ได้เรียนจบหลักสูตรในมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็ได้พบกับสิ่งที่แปลกและใหม่ในชีวิตสิ่งนั้นก็คือความรักออกัสตินได้พบแล้วก็รักหญิงสาวผู้มีรูปร่างงดงามและมีจิตใจที่ดีทั้งสองคนพบกันที่รัฐแห่งหนึ่งทางภาคเหนือแล้วก็มั่นกันออกัสตินกลับไปภาคใต้เพื่อที่จะจัดการธุระเกี่ยวกับการแต่งงานและโดยที่ไม่ได้คาดฝันมาก่อนเขาได้รับจดหมายที่เขาเขียนถึงคู่มั่นกลับคืนมาพร้อมด้วยโน้ตสั้นๆจากผู้ปกครองของหญิงสาวว่าเธอจะต้องเป็นภรรยาของชายอื่น
พราะว่าผู้ปกครองของหญิงสาวนั้นไม่เต็มใจที่จะให้เธอแต่งงานกับเขาด้วยความรู้สึกผิดหวังแล้วก็โกรธแค้นอย่างรุนแรงเขาจึงตั้งใจจะลืมเธอซะแต่ออกัสตินหยิ่งเกินกว่าที่จะยอมงอนง้อหรือว่าปรับความเข้าใจกับคู่รักแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตในวงสังคมของหนุ่มสาวสมัยใหม่แล้วก็มาพบหญิงสาวคนใหม่ซึ่งสวยหรูแล้วก็ดูเด่นในวงสังคมเมื่อแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยเขาก็ได้เป็นสามีของหญิงผู้มีรูปโฉมงดงามมีตาดำเป็นประกายสุขใสมีทรัพย์สมบัติถึง 100,000 ดอลลาร์ใครๆก็มักจะคิดว่าออกัสตินต้องเป็นชายที่มีความสุขมากๆอย่างแน่นอนระหว่างที่ทั้งคู่กำลังดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ต้อนรับมิตรสหายในบ้านพักร้อนที่ทะเลสาบพรชาเตรียนวันหนึ่งออกัสตินก็ได้รับจดหมายจากหน้าซองด้วยลายมือที่เขาคุ้นเคยผู้ส่งจดหมายนำมาให้กับออกัสตินในขณะที่เขากำลังสนทนาอย่างเพลิดเพลินและสนุกสนานร่าเริงอยู่กับเพื่อนในห้องใหญ่เมื่อเห็นลายมือบนจากหน้าซองดวงหน้าของชายหนุ่มก็ซีดเผือดต่อมาอีกสักครู่เขาก็แอบหลบไปจากห้องนั้นเขาเปิดจดหมายออกอ่านในห้องของเขาตามลำพังจดหมายนี้มาจากผู้หญิงซึ่งเป็นที่รักของเขาเธอเขียนมาว่าผู้ปกครองได้บังคับให้เธอแต่งงานกับชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติกันโดยเหตุที่ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้เธอจึงต้องยอมแต่งงานกับชายผู้นั้นตามความประสงค์ของผู้ปกครองแต่เธอก็มีความทุกข์โศกมากในเรื่องนี้แล้วก็บอกออกัสตินว่าเธอยังรักเขาเหมือนเมื่อก่อนจดหมายของเธอทำให้ออกัสตินรู้สึกขมขื่นมากยิ่งขึ้นจึงเขียนตอบไปว่าฉันได้รับจดหมายของเธอเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสายเกินไปเสียแล้วฉันเชื่อเรื่องราวทุกอย่างที่ฉันได้ยินและรู้สึกโกรธจนแทบจะเป็นบ้าเวลานี้ฉันแต่งงานแล้วฉะนั้นเรื่องราวระหว่างฉันกับเธอจึงเป็นอันสิ้นสุดกันเสียทีขอให้เธอลืมมันซะเพื่อเราจะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่กันต่อไปด้วยประการฉะนี้นิยายรักและอุดมคติอันสูงส่งในชีวิตของออกัสตินเซนต์แคลก็ได้สิ้นสุดลงโดยทั่วไปนวนิยายความรักของหนุ่มสาวมักจะสิ้นสุดด้วยหยาดน้ำตาการอกหักและความตายแต่ในชีวิตที่แท้จริงคนเราหาได้ตายไม่เมื่อความสุขและความรื่นรมในชีวิตสูญสิ้นไปเรายังคงต้องกินต้องดื่มทำงานสนทนาวิสาสะและพบปะกับบุคคลอื่นๆเหมือนเช่นเคยสิ่งเหล่านี้ยังคงหลงเหลืออยู่สำหรับออกัสตินถ้าหากภรรยาของเขาเป็นหญิงแท้เธอก็คงจะสามารถทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยชุบชีวิตอันอับเฉามืดมนของสามีให้กลับแจ่มใสแล้วก็มีความสุขสดชื่นขึ้นมาได้แต่มารีเซนต์แคลมองไม่ออกแม้กระทั่งว่าสามีของเธอเป็นผู้ที่มีหัวใจแหลกสลายมาก่อนแล้วเธอเป็นคนสวยในตาดำสุขใสมีเงิน 100,000 ดอลลาร์แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ยาที่จะบำบัดรักษาความช้ำชอกของหัวใจที่แตกสลายเช่นเมื่อเซนแคลผู้มีดวงหน้าซีดเซียวนอนเหยียดยาวบนเก้าอี้บ่นว่าปวดศีรษะมารีผู้เป็นภรรยาก็แนะนำให้เขาดมยาหรือว่าหายารับประทานแต่เมื่อโรคปวดศีรษะของสามียังคงมีอยู่เรื่อยๆไปตลอดอาทิตย์เธอก็บ่นว่าเขาแกล้งทำเป็นป่วยเพราะไม่อยากจะไปเที่ยวเตร่กับเธอและเธอเป็นคนเคราะห์ร้ายที่สุดเพราะดูเป็นการแปลกประหลาดที่เธอต้องไปไหนมาไหนคนเดียวทั้งๆที่เธอกับเขาเพิ่งจะแต่งงานกันใหม่ๆส่วนออกัสตินนั้นรู้สึกยินดีที่ภรรยาของเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่ช่างสังเกตสังกาอะไรมากนักและเมื่อระยะเข้าใหม่ประมาณในชีวิตสมรสผ่านพ้นไปแล้วออกัสตินก็เริ่มรู้สึกว่าผู้หญิงสาวสวยที่เคยได้รับความพะเนาพะนอมาแต่เล็กแต่น้อยนั้นเป็นภรรยาที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจเลยแม้แต่น้อยมารีไม่สามารถจะรักใครได้มากมายนักเธอไม่มีความรอบคอบเธอเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัว
ไม่เอาใจใส่ต่อความสุขทุกข์ของใครเลยนอกจากตัวเองเธอมีคนคอยรับใช้และเอาอกเอาใจเธออยู่เสมอเธอไม่เคยคิดว่าผู้รับใช้เหล่านั้นก็มีสิทธิ์และมีความรู้สึกบิดาของมารีซึ่งมีบุตรสาวคนเดียวไม่เคยปฏิเสธเมื่อเธอขอร้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกเสียจากว่าสิ่งนั้นจะอยู่ไกลเกินความสามารถของมนุษย์เมื่อมารีเติบโตเป็นสาวเป็นทายาทของมรดกกองใหญ่ก็มีชายหนุ่มหลายคนมาติดพันเธอและบางรายก็แทบจะหมอบราบอยู่แทบเท้าของเธอทีเดียวมารีจึงคิดว่าออกัสตินช่างเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดที่ได้แต่งงานกับเธอแต่ผู้หญิงที่ไม่รู้จักรักใครเช่นมารีกลับเป็นผู้ต้องการความรักตอบแทนมากที่สุดเมื่อเซนแคลเลิกพะเนาพะนอและเอาอกเอาใจเธอมารีก็เกิดริษยาหึงหวงคิดว่าเขารักใคร่หญิงอื่นเธอไม่ยอมปล่อยสามีให้เป็นอิสระเธอชอบทำตะบึงตะบอนบางทีก็ร้องห่มร้องไห้สิ่งเหล่านี้ทำให้เซนแคลรู้สึกรำคาญยิ่งนักแต่อย่างไรก็ตามเขาก็เป็นคนที่มีอารมณ์ดีและหาวิธีประจบประแจงภรรยาโดยซื้อของกำนันมาให้และเมื่อมารีให้กำเนิดลูกสาวที่สวยงามเซนแคลรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็หันกลับมาเอาอกเอาใจมารีเช่นเดิมทางด้านมารดาของเซนแคลเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมีอุปนิสัยงดงามเซนแคลตั้งชื่อลูกสาวตามชื่อของแม่โดยหวังว่าเมื่อลูกสาวเติบโตขึ้นจะได้ถอดแบบอุปนิสัยใจคอมาจากแม่ของเขาในขณะที่มารีไม่พอใจที่สามีรักใคร่พะเนาพะนอลูกสาวเธออิจฉาริษยาในเรื่องนี้เธอแสดงความอิจฉาริษยาจนออกนอกหน้าเพราะคิดว่าลูกสาวได้แย่งความรักของเซนแคลไปจากเธอนับตั้งแต่ลูกสาวได้ถือกำเนิดเกิดมาสุขภาพของมารีก็ทรุดโทรมลงเป็นลำดับมารีอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำงานเธอเกิดความเบื่อหน่ายต่อสิ่งต่างๆและความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่รวมเข้ากับสุขภาพที่เสื่อมโทรมตั้งแต่ครั้งให้กำเนิดลูกสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงมารีจากผู้หญิงที่มีรูปโฉมงดงามสะครานตาให้กลับกลายเป็นคนที่มีผิวพรรณซูบซีดร่วงโรยเจ็บออดๆแอดๆเธอใช้เวลาให้หมดเปลืองไปโดยคิดว่าตัวเองป่วยเป็นโรคต่างๆและเธอเป็นคนที่ไม่ได้รับความรักใคร่เอาใจใส่และก็คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานมากที่สุดในโลกมารีบ่นถึงการเจ็บป่วยต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่อาการป่วยของหล่อนที่ปรากฏบ่อยที่สุดก็คือโรคปวดศีรษะบางครั้งทำให้มารีต้องนอนอยู่ในห้องถึง3วันใน6วันภาระต่างๆภายในบ้านจึงตกเป็นหน้าที่ของผู้รับใช้ทั้งหมดเซนแคลรู้สึกว่าเขาได้รับทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากความสะดวกสบายภายในบ้านลูกสาวคนเดียวของเขาเป็นเด็กที่อ่อนแอมากเขาจึงกลัวว่าถ้าไม่มีใครเลี้ยงดูเด็กหญิงอย่างดีแล้วลูกสาวของเขาก็อาจจะต้องเสียชีวิตเพราะขาดความเอาใจใส่จากแม่เขาพาเธอไปเที่ยวที่เวอร์มอนต์แล้วก็ได้ชักชวนมิสโอฟิเลียเซนแคลญาติสาวของเขาให้กลับมาอยู่กับเขาทางภาคใต้และบัดนี้เขากับเธอพร้อมด้วยอีวาก็ได้พากันเดินทางมาในเรือมิสโอฟิเลียซึ่งเป็นญาติของมิสเตอร์เซนแคลใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่ถึง45ปีในรัฐนิวอิงแลนด์ในหมู่บ้านที่มีอากาศเย็นสบายที่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างภายในบ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบเงียบรอบๆ บ้านมีสวนดอกไม้งดงามภายในบ้านมีห้องกว้างใหญ่สะอาดสะอ้านในห้องหนังสือก็มีตู้หนังสือใบเก่าที่เต็มไปด้วยหนังสือนานาชนิดบ้านช่องข้าวของเครื่องใช้ถูกขัดถูแล้วก็จัดวางเอาไว้อย่างสะอาดหมดจดเป็นระเบียบเมื่อญาติของเธอได้ขอร้องให้ไปเยี่ยมบ้านทางภาคใต้ของเขาในฐานะที่เธอเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวใหญ่
พ่อกับแม่ยังคงถือว่ามิสโอฟิเลียเป็นเด็กคนหนึ่งเมื่อลูกสาวจะต้องจากบ้านไปอย่างกระทันหันพ่อของเธอถึงกับต้องหยิบหนังสือแผนที่ภูมิศาสตร์และการผจญภัยภาคใต้และภาคตะวันตกเอามาเปิดดูว่าประเทศทางภาคใต้นั้นมีลักษณะอย่างไรส่วนแม่ของโอฟิเลียก็ถามว่าเมืองนิวออร์ลีนนั้นเป็นเมืองที่ชั่วร้ายหรือไม่เพราะรู้สึกว่าการเดินทางไปยังเมืองนั้นเปรียบเสมือนหนึ่งการเดินทางไปเกาะแซนด์วิชหรือประเทศใดๆที่อยู่ในหมู่ชนซึ่งไม่ได้นับถือพระเจ้าต่อมาอีกไม่ช้าข่าวเรื่องมิสโอฟิเลียจะไปเมืองนิวออร์ลีนกับญาติก็เลื่องลือไปทั่วพวกที่อยู่ในบ้านศิษยาภิบาลบ้านนายแพทย์และร้านขายหมวกของมิสพีบาร์ดี้ต่างก็โจทย์กันถึงเรื่องนี้ท่านศิษยาภิบาลผู้นี้นิยมการเลิกทาสคิดว่าการกระทำของมิสโอฟิเลียเท่ากับสนับสนุนให้พวกทางภาคใต้ใช้ทาสต่อไปแต่นายแพทย์ก็เห็นว่าเธอควรไปเพื่อแสดงให้พวกทางใต้เห็นว่าพวกทางเหนือไม่ได้มีใจเกลียดชังพวกทางใต้เลยเมื่อมิสโอฟิเลียตกลงใจไปแน่แล้วเธอก็รับเชิญคือได้รับเชิญให้ไปรับประทานน้ำชาตามบ้านต่างๆเป็นเวลาถึง2สัปดาห์ต่อจากนั้นเธอก็จัดเตรียมข้าวของสำหรับเดินทางเอาไว้พร้อมมิสโอฟิเลียสวมกระโปรงผ้าลินินสีน้ำตาลรูปร่างผอมสูงผิวพรรณซีดเซียวดวงหน้าเป็นกระดูกริมฝีปากเม้มแน่นเหมือนคนที่ชอบตัดสินใจทำอะไรอย่างเด็ดขาดอยู่เสมอดวงตาดำคมของเธอสอดสายไปมาราวกับจะมองหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำหรับพิทักษ์รักษาเธอเคลื่อนไหวอย่างคล่าวคล่องว่องไวและก็ทำอะไรอย่างเด็ดขาดเป็นคนเจ้าระเบียบตรงต่อเวลาความผิดบาปอย่างร้ายแรงที่สุดสำหรับมิสโอฟิเลียก็คือการทำอะไรโดยไม่แน่นอนเธอจะเหยียดหยามคนที่ทำแบบนี้มากคนที่ไม่ทำอะไรเลยหรือไม่ทราบแน่ว่าจะทำอะไรและคนที่ไม่พยายามทำสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วให้สำเร็จนี่คือคนที่มิสโอฟิเลียเหยียดหยามแต่เธอก็ไม่ค่อยจะเอ่ยปากติเตียนใครเพียงแต่ทำสีหน้าเคร่งครึมและนิ่งเงียบอยู่เท่านั้นส่วนทางด้านจิตใจมิสโอฟิเลียเป็นคนที่มีความคิดเฉียบแหลมมีความรู้กว้างขวางเธออ่านหนังสือมากแล้วก็มีความรู้เลื่อมใสในศาสนาและยังมีความชำนาญในการจัดบ้านช่องให้มีระเบียบสิ่งสำคัญมากที่สุดในชีวิตของมิสโอฟิเลียก็คือความรู้สึกผิดชอบถ้าเธอเห็นสิ่งใดถูกแล้วเธอจะต้องทำสิ่งนั้นให้ได้แต่มิสโอฟิเลียจะอยู่อย่างปรองดองกับออกัสตินเซนแคลผู้แจ่มใสร่าเริงมีอารมณ์ขันมีชีวิตอย่างสะดวกสบายไม่ตรงต่อเวลาและทำทุกสิ่งโดยไม่มีกฎเกณฑ์ได้อย่างไรในเมื่อเธอมีนิสัยตรงกันข้ามกับเขาแทบทุกอย่างและความจริงก็มีอยู่ว่ามิสโอฟิเลียรักเซนแคลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะชักน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะสำหรับมิสเตอร์เซนแคลและมิสโอฟิเลียญาติสาวของเขาติดตามช่วงหน้ากระท่อมน้อยของลุงทอมห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่11นะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมกับเหตุการณ์ที่ลุงทอมมีนายใหม่นายใหม่ที่ชื่อว่าออกัสตินเซนต์แคลซึ่งเป็นพ่อของเด็กหญิงอีวานะคะชีวิตใหม่ของลุงทอมน่าสนใจและนายใหม่ของลุงทอมก็น่าสนใจนายใหม่ที่เป็นชายหนุ่มหน้าตาดีแต่มีความรักที่ไม่สมหวังและขณะเดียวกันก็เป็นที่รักของผู้หญิงอีกคนหนึ่งมิสโอฟิเลียซึ่งกำลังจะติดตามมาดูแลเด็กหญิงอีวามิสโอฟิเลียซึ่งมีนิสัยตรงกันข้ามกับออกัสตินเซนแคลก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าติดตามค่ะนี่คือผลงานของแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตร์นะคะนักเขียนชาวอเมริกันเป็นคนผิวขาวที่เขียนเรื่องราวการทารุณโหดร้ายที่มีต่อทาสผิวดำจนนำไปสู่สงครามกลางเมืองแล้วก็ถูกกล่าวขานว่าเป็นหนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งในประวัติศาสตร์อังเคิลทอมส์เคบินนะคะ
ฉบับภาษาไทยแปลโดยอสนิทวงค่ะจัดพิมพ์ล่าสุดโดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะหาซื้อตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปหรือฟังจาก www.thaipbsradio.com ห้องสมุดหลังใหม่ยินดีให้บริการนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยค่ะกับเรื่องราวนายใหม่ของลุงทอมรวมไปถึงคนอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับนายใหม่ของลุงทอมเมื่อยังเด็กๆมิสโอฟิเลียเคยเป็นครูสอนหนังสือศีลธรรมให้กับเซนต์แคลหวีผมให้เขาแล้วก็อบรมเลี้ยงดูเขาตามที่ควรและด้วยเหตุที่มิสโอฟิเลียรักใคร่เซนต์แคลมาแต่เล็กแต่น้อยจึงไม่เป็นการยากที่เขาจะชวนเธอให้เห็นว่าหน้าที่ของเธอคือการเดินทางไปเมืองนิวออร์ลีนส์พร้อมกับเขาเพื่อช่วยอบรมเลี้ยงดูอีวาแล้วก็รักษาทุกๆสิ่งภายในบ้านไม่ให้เสียหายไปในระหว่างการเจ็บป่วยบ่อยๆของภรรยาเขาเรื่องบ้านที่ไม่มีใครดูแลทำให้มิสโอฟิเลียรู้สึกสงสารและเธอก็รักหนูน้อยอีวาหนูน้อยอีวาที่น่ารักที่ใครๆก็อดจะรักเธอมิได้ถึงแม้ว่าเธอจะถือว่าเซนต์แคลเป็นเหมือนบุคคลที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าแต่เธอก็ยังรักเขาแล้วก็หัวเราะเมื่อเขาพูดตลกเธอสามารถที่จะอดทนแล้วก็ยอมรับต่อข้อบกพร่องทุกอย่างของเขาจนใครๆที่รู้จักออกัสตินเซนต์แคลก็มักจะคิดว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ที่มิสโอฟิเลียจะยอมรับในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ตอนนี้มิสโอฟิเลียกำลังนั่งอยู่ในห้องพักของเธอโดยที่รอบๆมีสิ่งของต่างๆว่างอยู่เกลื่อนกราดไม่ว่าจะเป็นถุงหีบห่อกระเช้าซึ่งเธอได้บรรจุของแล้วก็ผูกมัดอย่างเรียบร้อยอีวาหนูตรวจแล้วก็นับของของหนูแล้วหรือจ๊ะหนูคงไม่ได้นับหรอกนะเด็กๆไม่เคยตรวจข้าวของของตัวหรอกมีถุงทำด้วยผ้าดอกจุดๆ1หีบสีฟ้าใบเล็กสำหรับใส่หมวกใบที่ดีที่สุดของหนู 2. ถุงยาง 3. หีบเครื่องเย็บของป้า 4. หีบเก็บของจุกจิกของป้า 5. หีบใส่ปกคอเสื้อของป้า 6. และหีบใบเล็กนั่น 7. ร่มของหนูอยู่ไหนล่ะเอามาให้ป้าเอามาให้ป้าห่อซะก่อนจะได้มัดรวมกันเข้ากับร่มของป้าเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณป้าคะเราจะกลับบ้านกันแล้วจะมีประโยชน์อะไรคะที่จะตรวจนับของของเราก็เพื่อเก็บให้เรียบร้อยนะสิเราต้องรู้จักรักษาของของเราให้ดีอีวาหนูเก็บปลอกมือแล้วหรือยังไงก็ไม่ทราบค่ะคุณป้าไม่เป็นไรป้าจะตรวจดูอีกทีปลอกมือขี้ผึ้งช้อนสองคันกรรไกรมีดเข็มครบแล้วก็เอามาใส่ในนี้สิหลานจะทำอย่างไรนะถ้ามากันตามลำพังสองคนพ่อลูกป้าคิดว่าของคงหายหมดค่ะหนูทำอะไรอะไรหายหลายอย่างเมื่อเราแวะไปที่ไหนคุณพ่อก็ซื้อของเหล่านั้นให้หนูใหม่เฮ้ยอกจะแตกช่างสุรุ่ยสุร่ายเสียจริงๆสบายดีออกค่ะเป็นวิธีง่ายดีด้วยค่ะคุณป้าสุรุ่ยสุร่ายไม่เข้าเรื่องคุณป้าจะทำอย่างไรคะหีบนั้นใส่ของจนปิดไม่ได้แล้วแต่ป้าจะต้องปิดให้ได้หีบนี้จะต้องปิดใส่กุญแจแล้วก็ไม่มีวิธีอื่นอีกมิสโอฟิเลียพูดอย่างเฉียบขาดในขณะที่เธอกดฝาหีบเอาไว้แน่นแล้วก็อัดของเข้าด้วยกันและในที่สุดเธอก็สามารถจะปิดฝาหีบได้จริงๆนะคะคือเป็นคนที่ต้องจัดการให้ได้ต้องทำให้ได้เอาชนะให้ได้เรียบร้อยละทีนี้คุณพ่อของหนูอยู่ไหนถึงเวลาที่จะขนของได้แล้วอีวาไปตามคุณพ่อมาสิหลาน
คุณพ่อกำลังกินส้มอยู่ที่ห้องเคบินของผู้ชายทางสุดโน้นค่ะคุณพ่อไม่ทราบหรอกว่าเรือเกือบจะถึงแล้ววิ่งไปบอกคุณพ่อสิจ๊ะคุณพ่อไม่เคยรีบร้อนทำอะไรเลยค่ะและเรือก็ยังไม่ถึงท่ามาดูทางนี้สิคะบ้านเราอยู่ถนนนั่นล่ะค่ะอีวาชี้ให้มิสโอฟิเลียดูยอดวิหารหลังคาตึกรามบ้านช่องและก็สิ่งอื่นๆที่เธอเคยเห็นจนชินตาสวยจริงๆนะหลานเรือจอดแล้วคุณพ่ออยู่ไหนไปตามมาเร็วๆเข้าพ่อลูกก็ดูแบบชิวๆแต่มิสโอฟิเลียไม่ชิวด้วยพอเรือเทียบท่าผู้โดยสารก็เตรียมตัวขึ้นจากเรือพวกกุลีขนของวิ่งไปวิ่งมาอย่างชุลมุนวุ่นวายพวกผู้หญิงต่างเรียกหาลูกๆอย่างร้อนรนแล้วทุกๆคนก็เบียดเสียดยัดเยียดกันไปที่สะพานซึ่งทอดจากเรือไปถึงฝั่งมิสโอฟิเลียนั่งตรวจตราข้าวของแล้วก็ดูแลอยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายในขณะที่ลุงทอมก็เสนอตัวที่จะช่วยขนหีบใบนี้คุณนายครับผมจะช่วยขนหีบใบนี้นะครับห่อของนี่ผมถือให้ก็ได้ครับมิสโอฟิเลียยังคงนิ่งเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อนเธอไม่ต้องการจะให้คนเหล่านี้มาวุ่นวายกับของของเธอเธอรอเซนแคลอย่างร้อนอกร้อนใจแล้วก็นึกสงสัยว่าเอ๊ะทำอะไรอยู่ถึงได้มาช้านะหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างในขณะที่เธอกำลังวิตกออกัสตินเซนแคลก็เดินมาด้วยท่าทางสบายๆตามเคยเขาส่งส้มซีกหนึ่งให้อีวาแล้วก็บอกว่าคุณพี่รวบรวมของเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเสร็จตั้งนานแล้วพี่คอยเธออยู่ตั้งชั่วโมงรถของเรามารออยู่แล้วนะครับและพวกคนโดยสารก็ลงจากเรือหมดแล้วคราวนี้เราจะได้เดินกันอย่างสบายไม่ต้องเบียดกับใครอ่ะช่วยขนของนี่ไปทีเถอะเซนแคลพูดกับคนขับรถที่ยืนอยู่ใกล้ๆพี่จะไปตามดูเขาเอาของใส่รถนะไม่ต้องหรอกครับลำบากเปล่าๆพี่จะถือของพวกนี้ไปเองมิสโอฟิเลียหยิบผีไว้3ใบแล้วก็ถุงเล็กๆอีกใบนึงคือเป็นคนห่วงของแล้วก็ห่วงของแล้วก็ไม่ไว้ใจคนอื่นแต่เซนแคลบอกว่าคุณพี่ครับอย่างน้อยที่สุดคุณพี่ก็ต้องทำตามอย่างพวกเราที่อยู่ทางใต้ถ้าคืนหอบของพรุงพรางไปอย่างนั้นใครๆก็คงคิดว่าคุณพี่เป็นสาวใช้แน่ๆส่งของให้เขาเถอะครับคนใช้ของผมวางใจได้เขาจะช่วยดูแลข้าวของให้ดีเองล่ะครับคือมิสโอฟิเลียเนี่ยอยู่ทางเหนือซึ่งมักจะทำอะไรด้วยตัวเองแต่ทางใต้มีข้าทาสบริวารมิสโอฟิเลียก็ต้องปรับตัวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเคยชินแต่เมื่อขึ้นนั่งรถเรียบร้อยเธอก็รู้สึกสบายใจที่ได้เห็นข้าวของของเธอวางในรถอย่างครบถ้วนทอมอยู่ที่ไหนอะคะคุณพ่อแกนั่งอยู่ข้างนอกจ้ะลูกพ่อจะพาทอมไปให้คุณแม่เพื่อแก้ตัวแทนเจ้าคนขับรถขี้เมาคนเก่าทอมคงจะขับรถได้ดีมากทีเดียวค่ะแกไม่เคยเมาเหล้าอีวาก็ดูมั่นอกมั่นใจในตัวลุงทอมซึ่งเธอเป็นคนเสนอให้เซนแคลผู้เป็นพ่อซื้อตัวมาซื้อกันเหมือนสิ่งของเลยทีเดียวนะคะรถหยุดหน้าคฤหาสน์โบราณที่สร้างตามแบบสเปนปนฝรั่งเศสในบางส่วนของเมืองนิวออร์ลีนส์มีคฤหาสน์สร้างตามแบบที่กล่าวมานี้คฤหาสน์นี้สร้างตามสมัยของพวกมัวเป็นตึกสี่เหลี่ยมใหญ่มีลานกว้างอยู่ข้างหน้ามีประตูโค้งสำหรับให้รถแล่นผ่านเข้าไปบนลานหน้าตัวตึกสะอาดแล้วก็เตียนรื่นและดูงดงามมีเฉลียงกว้างๆอยู่บนตึกทั้ง4ด้านซุ้มประตูโค้งเสาเล็กๆและเครื่องประดับบ้านแบบอาหรับทำให้ผู้ที่ได้เห็นรู้สึกคล้ายกับว่าราชาแห่งประเทศทางตะวันออกได้เข้ามาครอบครองอยู่ในคฤหาสน์นี้ตรงกลางลานมีน้ำพุพุ่งขึ้นสูงสายน้ำกระเซ็นเป็นฟองฝอยลงสู่อ่างศิลาอ่อนซึ่งล้อมรอบด้วยต้นไวโอเลตดอกหอมน้ำในอ่างใสดุจแก้วมีปลาเงินปลาทองว่ายเวียนไปมารอบๆน้ำพุมีทางเดินโรยกรวดจัดเป็นแบบงดงามแปลกตามีหญ้าเขียวชอุ่มอ่อนนุ่มราวกับพรมกำมะหยี่ที่ปลูกเอาไว้สองข้างทางแล้วก็มีถนนใหญ่
สำหรับรถแล่นเข้าไปจอดหน้าตัวตึกต้นส้มใหญ่สองต้นซึ่งออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมหวานแผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นมีกระถางศิลาสลักลวดลายงามวิจิตรปลูกพันไม้ดอกงดงามเรียงรายอยู่รอบๆมีต้นทับทิมใหญ่มีใบเขียวสดและดอกสีแดงดอกมะลิสีขาวสะอาดดอกเจเรเนียมดอกกุหลาบสวยๆดอกเวอร์บีน่าสีสวยสดเป็นสภาพของบ้านที่ดูน่ารื่นรมย์และก็สวยงามเฉลียงที่อยู่ล้อมรอบตัวตึกมีผ้าม่านกั้นเอาไว้เพื่อบังแสงแดดสามารถรูดเปิดปิดตามใจชอบรวมความว่าสถานที่นี้โอโถงภาคภูมิงดงามในขณะที่รถแล่นเข้าไปในบริเวณคฤหาสน์อีวาก็แสดงอาการดีอกดีใจเหมือนนกน้อยที่กำลังจะบินออกจากกรงไปสู่อิสรภาพคุณป้าคะบ้านของหนูสวยไหมคะบ้านที่งดงามน่ารักของหนูสวยจริงอย่างที่หลานว่าแต่ดูออกจะเก่าสักหน่อยแล้วก็มีลักษณะเหมือนบ้านของพวกนอกศาสนาคือมิสโอฟิเลียนี่ก็เป็นพวกที่เคร่งครัดในศาสนานะคะทอมลงจากรถค่ะแล้วก็เหลียวดูรอบๆด้วยท่าทางอันสงบแล้วก็ชื่นชมยินดีพวกนิโกรเป็นพวกที่มีความรู้เป็นพวกที่มีความรู้สึกซึ้งแล้วก็นิยมชมชอบสิ่งที่สวยงามความรู้สึกเช่นนี้กลับทำให้พวกผิวขาวที่มีจิตใจชาเย็นหัวเราะเยาะเย้ยเพราะเห็นว่าพวกนิโกรไม่ใช่พวกที่มีรสนิยมอันละเอียดอ่อนเซนแขวยิ้มเมื่อได้ยินถ้อยคำที่มิสโอฟิเลียกล่าวถึงคฤหาสน์ของเขาชายหนุ่มหันไปทางทอมซึ่งกำลังยืนมองดูอะไรรอบๆทอมบ้านนี้คงจะถูกใจแกนะครับดูสวยงามน่าสบายเหลือเกินครับสิ่งเหล่านี้ผ่านไปเพียงชั่วครู่ชั่วยามในขณะที่หีบของและสัมภาระของเซนแคลถูกขนเข้าไปข้างในท่าชายหญิงแล้วก็เด็กอายุทุกๆรุ่นทุกๆวัยวิ่งกรูกันออกมาเพื่อที่จะมารอรับนายผู้ชายมีชายหนุ่มเลือดผสมนิโกรเดินนำหน้าพวกเหล่านั้นมาเขาแต่งกายงดงามแสดงว่าน่าจะเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในบรรดาทาสเขาถือผ้าเช็ดหน้าเนื้อดีพรมน้ำหอมแล้วก็โบกผ้านั้นอย่างสง่างามชายหนุ่มผู้นี้ได้ไล่พวกทาสที่วิ่งมาให้กลับไปอยู่ที่ปลายเฉลียงอีกด้านหนึ่งแล้วก็พูดอย่างไว้อำนาจว่ากลับไปออกไปให้หมดหน้าขายหน้าจริงๆนายเพิ่งจะมาถึงอย่าเข้ามากวนใจทุกๆคนพากันถอยไปยืนจับกลุ่มห่างออกไปในขณะที่คนขนของรูปร่างอ้วนล่ำช่วยกันแบกของของเซนแคลและมิสโอฟิเลียขึ้นไปข้างบนเมื่อเซนแคลให้เงินคนขับรถและคนขนของแล้วก็เดินกลับมาที่เฉลียงอีกคราวนี้ไม่มีใครเหลืออยู่เลยนอกจากชายหนุ่มผู้มีนามว่าอดอล์ฟคนเดียวอดอล์ฟสวมเสื้อกั๊กแพรตวนแล้วก็กางเกงสีขาวเขาโค้งคำนับเซนแคลอย่างอ่อนน้อมอดอล์ฟสบายดีเหรอเซนแคลพูดแล้วก็ยื่นมือออกสัมผัสมือของคนที่ถูกเรียกว่าอดอล์ฟดีละช่วยดูแลข้าวของให้เรียบร้อยด้วยนะอีกสักครู่ฉันจะออกไปหาพวกคนชายแล้วเซนแคลก็นำมิสโอฟิเลียเข้าไปในห้องรับแขกใหญ่ซึ่งเปิดออกสู่เฉลียงอีวาวิ่งผ่านหน้ามุกแล้วก็ห้องรับแขกอย่างรวดเร็วเหมือนกับนกที่กำลังบินตรงไปที่ห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งซึ่งเปิดออกสู่เฉลียงเช่นเดียวกันผู้หญิงร่างสูงในตาดำผิวพรรณซีดเซียวค่อยๆส่งกายขึ้นจากเก้าอี้นวมยาวซึ่งเธอกำลังนอนอยู่อีวาลองเรียกคุณแม่แล้วก็ผัวเข้ากอดคอหญิงผู้นั้นแล้วก็จูบเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความดีใจพ่อทีเธอจ้ะแม่คุณฮ่ากวนแม่จนแม่แทบจะปวดหัวตายอยู่แล้วผู้เป็นแม่จูบลูกสาวแบบเหนื่อยๆเซนแคลเดินเข้ามาในห้องโอบกอดภรรยาไว้ด้วยกริยาท่าทางที่สามีทั่วๆไปแสดงต่อภรรยา
แล้วก็แนะนำเธอให้รู้จักกับมิสโอฟิเลียญาติสาวของเขามารีเงยหน้าขึ้นมองผู้ที่มาใหม่ด้วยความประหลาดใจพร้อมกับต้อนรับเธออย่างสุภาพคนใช้กลุ่มหนึ่งพากันมายืนอยู่ที่ประตูห้องในหมู่คนใช้เหล่านี้มีหญิงเลือดผสมอายุราวกลางคนท่าทางเป็นที่น่านับถืออยู่ข้างหน้าสีหน้าของเธอดูแจ่มใสชื่นบานแมมมี่อยู่นี่เองอีวาพูดแล้วก็โผล่เข้าไปในอ้อมแขนของหญิงผู้นั้นแล้วก็จูบเธอหลายครั้งผู้หญิงคนนี้ไม่ได้บอกอีวาว่าอีวาทำให้เธอปวดหัวเหมือนกับแม่ของเธอตรงข้ามเธอกลับกอดรัดเด็กหญิงแล้วก็หัวเราะแล้วก็ร้องไห้เมื่อหญิงนั้นปล่อยอีวาแล้วอีวาก็วิ่งไปหาคนใช้อื่นๆเด็กหญิงจับมือแล้วก็จูบคนเหล่านั้นโดยไม่รังเกียจจนมิสโอฟิเลียพูดต่อมาภายหลังว่าการกระทำของอีวาทำให้เธอรู้สึกเวียนหัวเหมือนกับว่าอีวาเนี่ยช่างไม่ถือเนื้อถือตัวซะบ้างเลยแล้วเธอก็สงสัยว่าทำไมเด็กๆทางภาคใต้สามารถทำอะไรๆที่เธอทำไม่ได้อย่างเช่นการจูบบรรดาคนรับใช้แล้วก็ทาสเหมือนอย่างที่อีวาทำอยู่คือมิสโอฟิเลียเนี่ยไม่เข้าใจว่าอีวาทำแบบนั้นได้อย่างไรคนถือเนื้อถือตัวแบบเธอนี่ทำไม่ได้แน่นอนมิสโอฟิเลียก็คุยเรื่องนี้กับเซนแคลเซนแคลก็หัวเราะเดินไปที่ประตูมากันหมดแล้วทุกคนหรือแมมมี่จิมมี่ปอรี่ซุกี้ดีใจมากนะที่ได้พบนายระวังเด็กเล็กๆคนนี้หน่อยอย่าปล่อยให้คลานเกะกะเดี๋ยวจะถูกเหยียบเซนแคลเตือนขณะที่เดินไปสะดุดเด็กเล็กๆเนื้อตัวมอมแมมที่กำลังคลานอยู่บนพื้นพวกทาสนิโกรพากันหัวเราะอย่างสนุกสนานขณะที่ได้รับเศษเงินที่เซนแคลแจกจ่ายให้ทุกๆคนโดยทั่วถึงกันคือพอมาถึงก็แจกเงินเสร็จธุระแล้วก็ออกไปซะทีเถอะนะท่าชายหญิงทั้งหมดก็พากันเดินไปตามระเบียงใหญ่อีวาเดินตามไปด้วยเด็กหญิงถือถุงใบใหญ่ใส่แอปเปิลลูกนัดลูกกวาดริบบิ้นลูกไม้แล้วก็ของเล่นต่างๆชนิดที่เธอได้รวบรวมไว้ระหว่างเดินทางกลับบ้านเมื่อเซนแคลหันกลับไปมองก็เห็นทอมซึ่งกำลังยืนขยับเท้าไปมาอย่างรำคาญแล้วก็อึดอัดใจส่วนอดอล์ฟก็ยืนพิงบันไดเอากล้องขยายส่องดูทอมด้วยท่าทางภาคภูมิไอ้บ้านี่แกต้อนรับแขกด้วยวิธีนี้เองหรือพูดพลางเซนแคลก็เอาไม้เท้าตีกล้องขยายหลุดจากมืออดอล์ฟดูเหมือนเสื้อตัวนี้ของฉันนี่นาเสื้อตัวนี้เปื้อนเหล้าองุ่นครับพวกนายนายอย่างท่านไม่สวมเสื้ออย่างนี้หรอกครับผมก็เลยเข้าใจว่าผมถือกรรมสิทธิ์ในเสื้อนี้ได้ถ้าให้พวกนิโกรยังผมใส่นี่น่าจะเหมาะกว่านะครับแล้วอดอล์ฟก็สะบัดศีรษะเอามือลูบผมที่ใส่น้ำอบเอาไว้เสียหอมกรุ่นอ้อและแกก็เลยรีบเอาซะเลยสินะฉันจะพาทอมไปหานายผู้หญิงก่อนแล้วเดี๋ยวแกช่วยพาทอมเนี่ยไปกินที่ครัวด้วยแล้วก็อย่าไปทำวางโตกับทอมล่ะแกมีค่าตัวมากเท่ากับพวกแกถึง2คนทีเดียวนะอดอล์ฟก็บอกว่านายชอบพูดอะไรตลกตลกเสมอนะครับแต่ผมก็สบายใจที่เห็นนายมีความสุขมานี่แน่ทอมเซนแคลกวักมือเรียกทอมแล้วก็พาทอมเดินเข้าไปในห้องมองดูพรมกำมะหยี่กระจกเงาบานใหญ่แล้วเซนแคลก็พาทอมเดินเข้าไปในห้องเขามองดูพรมกำมะหยี่กระจกเงาบานใหญ่รูปภาพรูปปั้นและผ้าม่านอันงดงามทอมแทบจะไม่กล้าเหยียบย่างลงบนพรมนั้นนี่มารีฉันซื้อคนขับรถให้เธอตามคำสั่งแล้วนะแกไม่เคยดื่มเหล้าเป็นคนเคร่งครัดในศาสนามากที่สุดเธอคงจะนั่งรถได้อย่างสบายละทีนี้ลืมตาดูคนขับรถใหม่ของเธอสิแล้วก็อย่าว่าฉันอีกนะว่าฉันไม่คิดถึงเธอเมื่อไปจากบ้านมารีภรรยาของเซนแคล
ลืมตาขึ้นมองดูทอมโดยที่ไม่ได้ลุกขึ้นนั่งฉันรู้ดีว่ามันจะเมาเหล้าอีกไม่ฉันรับรองได้ทีเดียวว่าทอมไม่ขี้เมาหวังว่าคนรถคนใหม่คนนี้คงจะดีจริงอย่างที่คุณว่าคราวนี้คุณเอาใจใส่ต่อเมียมากกว่าที่เคยอดอลฟช่วยพาทอมลงไปข้างล่างด้วยนะแล้วก็อย่าลืมที่ฉันสั่งซะล่ะอดอลฟเดินนำหน้าทอมไปด้วยฝีเท้าหนักๆคนรถของคุณดูท่าทางทึ่มเหลือเกินเหลวไหลมารีเธอจะพูดจาชมเชยคนพวกนี้บ้างไม่ได้ทีเดียวหรือคุณไปนานเกินกำหนดถึง2อาทิตย์แต่ฉันเขียนจดหมายถึงเธอแล้วนี่นาว่าทำไมถึงมาไม่ได้แต่จดหมายของคุณสั้นแล้วก็ชาเย็นเหมือนตัวคุณก็จำเป็นนี่นะที่จะต้องเขียนสั้นๆเท่านั้นฉันรีบฝากเข้าไปทิ้งถ้าไม่รีบเขียนเธอก็จะไม่ได้รับข่าวจากฉันเลยดูช่างมีเหตุจำเป็นเสียเรื่อยทีเดียวนะคะเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณต้องยืดเวลาเดินทางต่อไปอีกแล้วก็เหตุจำเป็นที่ทำให้จดหมายของคุณสั้นดูอะไรนี่แน่เซนแคลหยิบกล่องกำมะหยี่ออกจากกระเป๋าเสื้อแล้วก็เปิดให้ภรรยาดูนี่ของฝากของเธอฉันซื้อมาจากนิวยอร์กในหีบกำมะหยี่นั้นมีอะไรและจะสามารถทำให้มารีผู้เป็นภรรยาพึงพอใจได้หรือไม่ว่าสามีของเธอรักและคิดถึงเธอในยามที่ไปจากเธอติดตามเรื่องราวของออกัสตินเซนแคลและครอบครัวซึ่งเป็นนายใหม่ของทอมได้ในตอนต่อไปนะคะตอนที่12กระท่อมน้อยของลุงทอมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง